้าอกนี้นะคะขึ้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาแล้วค่ะแน่นอนว่าเนื่องจากไม่มีหน้าอกหน้าใจนะคะก็เลยมาศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่เลอลักค่ะสวัสดีค่ะเมรี่ทันจิรามิสแกรนด์นราธิวาส2023ค่ะยานิสาสุธินุ่นมิสแกรนด์ระนองบอกเลยนะคะว่าตัดสินใจมาศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องมาเลอลักซ์เนื่องจากเลอลักซ์เนี่ยประสบการณ์เนี่ยมากกว่าโอ้30ปีเลยนะคะหลังจากที่ได้ทำไปนะคะคือใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วรู้สึกมั่นใจกับการใส่เสื้อผ้ามากแล้วก็หน้าอกนี้นะคะขึ้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาแล้วค่ะค่ะก็คือเราทำเสริมหน้าอกนะคะกับคุณหมอป่องแสนเคสหรือว่าคุณหมอกิติศักดิ์ของเรานี่เองค่ะขอเรียกว่าคุณพ่อละกันคุณพ่อของเมโลดี้ก็คือคลอดน้องนมออกมาเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยบอกเลยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าใครอยากจะศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะแล้วแบบแอะกลัวเจ็บมาเลยค่ะยังไงเพื่อนต้องมาที่ไหนใช่ต้องมาที่เลอลักซ์นะคะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะสวยครบมงลงที